รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะแต่ละสถานที่เนี่ยได้ให้อะไรกับเรามากมายเลยเนาะใช่ค่ะแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยก็แสดงถึงจุดกำเนิดที่มาแล้วก็ความเป็นตัวตนของสถานที่นั้นๆนะคะเจอกับเราสองคนพ่อลูกเป็นประจำนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้กับรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนั่นก็คือตลาดน้ำสะพานโค้งที่นี่มีไฮไลท์นะคะก็คือเป็นสุ่มปลายักษ์ค่ะโอ้นั่นสิเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาใช้ไฮไลท์เนี่ยเป็นสุ่มยักษ์นะครับเราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับไปค่ะดูสุ่มปลายักษ์ได้ขึ้นไปชมวิว360องศาขึ้นไปได้ด้วยหรอขึ้นไปได้ชั้นยอดเลยครับคุณเชื่อไหมว่าเสาร์นี้ท่องเที่ยวเป็นหมื่นช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย Master CX5 PTT Ultra Force Diesel Premium จาก PTT Station บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและผู้ที่จะมาไขปัญหาเรื่องสุ่มปลายักษ์ก็คือคุณภูวนาถจารุภูมิกนะครับซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องที่วัดทองประดิษฐ์นะครับอันนี้คือตลาดน้ำสะพานโค้งที่มีสุ่มปลายักษ์เป็นเอกลักษณ์สวัสดีครับท่านนายกครับเรียกท่านนายกดีกว่าได้ครับได้ครับได้ครับยินดีครับทำไมถึงเกิดสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาได้ครับก็จริงๆแล้วเราบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มครับเป็นพื้นที่ลุ่มมีปลาเยอะใช่อาชีพหลักของเราก็คือจับปลาแล้วไอ้เครื่องมือสำคัญในการจับปลาก็คือตัวนี้เลยสุ่มเนี่ยนะนี่แหละครับนั่งคิดกับพวกบรรดาผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกบัวเฮ้ยเราอยากทำไงให้มีคนสนใจเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วไอ้สุ่มนี่เป็นเครื่องมือจับปลาของเราเราลองสร้างสุ่มใหญ่ๆกันดีไหมโอ้นั่นแหละสิแล้วประจวบกับเฮ้ยบ้านเราเนี่ยมันมีไม้ไผ่เยอะแยะหมดอ๋อเหรอใช่ก็คือวัสดุมันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ทำโดยแรงงานของพวกเราเองเราไม่ได้ไปจ้างชาวบ้านที่ไหนไม่ได้ใช่คิดกันเองคิดกันเองทำกันเองโดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณเห็นนี่ครับไม่มีตะปูสักตัวไม่มีรอกสักตัวเลยใช้เชือกไหมใช้เชือกเขาเรียกว่าวิธีการขันชะเนาะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณเนาะโบราณเลยครับโบราณอันนี้มีกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนี้มีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรสูง20เมตรใช้ไม้ไผ่ประมาณ10,000ตารางโอ้โหดูไม่ถึง10,000นะแต่เยอะมากเลยเนาะเยอะมากเลยสร้างนานมั้ยเนี่ยใช้เวลาสร้างประมาณ2เดือนอุ้ยทำไมเร็วขนาดนั้นตอนเราสร้างใหม่ๆมันก็จะมีคนไม่กี่คนแต่พอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชาวบ้านก็มาช่วยกันคนก็เพิ่มขึ้นจากสร้างกันอยู่20คนก็เป็น30 40คนมากันเรื่อยๆครับแล้วก็โชคดีคุณชลิตตอนภาคกลางวันเราก็จะมีอาหารมาตั้งอาหารจากวัดมาเลี้ยงด้วย ใช่แล้วก็คุณสาลี่แพปาแกก็จะสนับสนุนอาหารตลอดเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านแถวนี้นะคะเมื่อกี้เรา2คนมองมาจากข้างนอกนี่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยเลยนะคะโดยเป็นเค้าเรียกอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นแหละใช้ของแถวนี้เลยไม่ไผ่หมดเลย
นะคะแล้วมันมีความแข็งแรงคงทนไหมคะนี่ถามว่ามีความแข็งแรงคงทนไหมไม่ไผ่เนี่ยครับก็ได้ระยะหนึ่งแต่ถามว่าวันนี้เราสร้างโดยการขันชะเนาะโดยการใช้เชือกมัดเพราะนั้นไม้อันที่มีความชำรุดมีความเสียหายเราซ่อมได้เราซ่อมได้หมดแกะชะนักออกแล้วก็มาซ่อมเปลี่ยนไม้ใส่ครับแล้วที่บริเวณนี้เป็นที่ของวัดหรือของชาวบ้านเป็นที่ของวัดทองประดิษฐ์ครับเลยครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็จะเป็นที่รกร้างใช่เยอะแยะมีผักแตกเชิดครับบุ้งหน้าตาลเด็ดเพราะที่นี่ติดคลองใช่ใช่ที่ท่านเห็นก็คือคลองสองพี่น้องอ๋อคลองสองพี่น้องไปเจอกับแม่น้ำอะไรก็ไปเจอกับแม่น้ำท่าจีนอ๋อเลยครับตรงประตูน้ำบางสามครับครับแล้วบัวนี่ล่ะครับบัวนี่ก็ธรรมชาติเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นดงกกทั้งหมดเลยอ๋อครับเป็นดงกกทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของนกแล้ววันหนึ่งเรามาทำเสตียนเลยเราก็เป็นห่วงนกเราบอกว่าเฮ้ยเพราะนั้นเดี๋ยวเราปลูกบัวก็เริ่มมีนกกลับมาอยู่แล้วนั้นวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาดูสุ่มปลายักษ์ได้ขึ้นไปชมวิว360องศาอ๋อนี่ขึ้นไปได้ด้วยหรอขึ้นไปได้ยันยอดเลยครับชมวิวสามแล้วทุกคนมาเยอะๆนี่ไม่พังหรอไม่พังจำกัดการขึ้นไหมคะเราก็จะมีจำกัดครับว่าชั้นบนสุดเราก็จะให้ขึ้นไม่เกิน5คนขึ้นได้ทีละไม่เกิน5ทีละไม่เกิน5แต่แต่ละชั้นมันก็จะแตกต่างอย่างชั้นนี้ก็อยู่ได้50คน60คนก็อยู่ได้ครับเห็นบอกความสูงนี่เทียบเท่ากับตึก6ชั้นเลยทีเดียวสูงมากๆเลยนะคะตลาดน้ำสะพานโค้งนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะตลาดน้ำสะพานโค้งก็เกิดขึ้นจากอันแรกเลยมีสุ่มปลายักษ์ก่อนตอนเริ่มทำสุ่มปลายักษ์คุณจะรู้ใช่ไหมว่าชาวบ้านเขาบอกว่านายกบ้ามาสร้างสุ่มอยู่ ในกลางทุ่งใครจะมาดูแต่วันหนึ่งเราสร้างสุ่มยังไม่ทันเสร็จเลยเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วแค่เราทำสะพานนี้ไปเชื่อมกับสะพานร้อยปีวัดทองประดิษฐ์นักท่องเที่ยวเริ่มมาถ่ายรูปเริ่มมาก็มีแม่ค้านำร่องก็คือคุณแม่ผมอ๋อเลยขายอะไรคะคุณแม่ผมก็จะขายของฝากของอำเภอสำโรงแต่วันแรกที่คุณแม่มาขายพี่สาวปลูกกล้วยคาวินดิสคุณแม่ก็จะขนกล้วยคาวันดิสมาลำเรืองเลยต้องเที่ยวเดินมาคุณแม่ก็จะเด็ดกล้วย2ลูกทานกันให้ฟรีให้ฟรีครับผมเลยมองว่านี่เป็นการโปรโมทบ้านเราอย่างหนึ่งวันที่น้องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเขาได้อะไรที่มันคือน้ำใจอ่ะมันคือน้ำใจของคนบ้านเราก็เลยแชร์ลงเฟซลงไลน์อะไรกันก็กลายเป็นแป๊บเดียวตลาดใหญ่เลยแป๊บเดียวท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยครับพอทุกคนเห็นแม่ผมขายได้ก็เริ่มมีลำที่2ลำที่3ลำที่4จังเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือพ่อค้าแม่ค้าต้องพายเรือมาขายใช่ครับถูกไหมคะใช่เปิดมานานหรือยังคะเดือนนี้เป็นเดือนที่8เนี่ยครับเป็นเดือนที่8จะถือว่าประสบผลสำเร็จทีเดียวมันเกินได้ทั้งวัดใช่ได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเกินคาดหมายนี่สะพานโค้งนี่ถือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของนี่เลยข้ามฝั่งจากวัดสะพานไม้ที่คุณเห็นนะ uh-huh. อายุร้อยกว่าปีนะ uh-huh. น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของอำเภอสองพี่น้องก็ว่าได้ uh-huh. ที่เป็นสะพานไม้เก่าแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เดี๋ยวปัญหาเรื่องนี้คนมานี่ที่จอดรถลำบากเหลือเกินมีที่จอดเนาะเราก็ทำจุดเช็คอินที่วัดทองประดิษฐ์ oh. จุดเช็คอินเพราะว่าผมต้องการให้นักท่องเที่ยวคุณมาวัดทองประดิษฐ์ที่นู่นจะมีห้องน้ำพร้อมแต่ที่สำคัญเลยคือจะมีพระพุทธโคดมสร้างในปี2500มาคุณก็ปิดทองไว้ครับเสาที่นี่นักท่องเที่ยวเป็นหมื่นนะเนี่ยเดินไหลกันเลยนะแล้วก็เดินข้ามสะพานโค้งมาแล้วก็มาถึงตลาดน้ำจอดรถได้2ฝั่งที่วัดทองประดิษฐ์แล้วก็ฝั่งนี้นะครับพูดถึงพ่อค้าแม่ค้ากันบ้างดีกว่าค่ะเดินทางกันมาจากไหนบ้างคะแถวนี้เป็นคนแถวนี้หรือยังไงจริงๆแล้วแม่ค้าพ่อค้าที่ฝั่งเนี้ยเราจะเน้นเลยว่าเป็นของคนตำบลต้นตาลเราจะไม่ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาขายดีจังเลยใช่ให้คนในชุมชนอาหารที่ขึ้นชื่ออาหารที่ขึ้นชื่อก็จะมีหมูหันหมูหันซึ่งเป็นอาหารของคนยวนโดยมากเราจะเน้นที่ของที่เป็นพื้นบ้านเราปลาเค็มมีหมดครับมีปลาเค็มมีปลาช่อนอะไรมีหมดแล้วมาที่ต้องซื้ออะไรกลับไปอะคะซื้ออะไรกลับไปของตำบลเนี้ยของขึ้นชื่อเลยเราก็จะมีหมูสวรรค์ซึ่งเป็นโอท็อป5ดาวปลาล่าปลาหม่ำปลาหม่ำไม่รู้จักปลาหม่ำก็คือเป็นอาหารของคนยวนซึ่งมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่คนยวนที่นี่คนยวนอยู่มีกลุ่มคนยวนอยู่หมู่สี่ครับและไอ้ปลาหม่ำเนี่ยเป็นคำฝันของอำเภอสองพี่น้องเนี่ยนะเป็นโอท็อป4ดาวอะไรมีเปยยวนมีเปยยวนก็มีครับก็เป็นของคนแสดงว่าหน้ามาเที่ยวกันมากเลยเป็นของที่หาซื้อไม่ได้ที่อื่นเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จริงๆแล้ววันธรรมดาก็ไม่ได้ปิดแต่นักท่องเที่ยวก็ตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าถ้าเสาร์อาทิตย์คุณจะมีของเยอะพ่อค้าแม่ขายจะมากันเยอะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็มาชมเฉยๆมาถ่ายรูปกับดอกบัวมาถ่ายรูปกับสุ่มปลายักษ์แต่ท่านใดที่มาวันธรรมดาก็จะสบายหน่อยได้ขึ้น
ไปยันยอดขึ้นสบาย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 แต่นั้นว่าดีคือมีกุศโลบายคืออยากให้ทุกคนไปกราบพระหรืออุโบสถด้วยเนาะอันนี้คือข้อดีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็เวลาเปิดปิดก็ไม่ได้ตายตัวก็เช้าบางทีแล้วบางทีเรายังไม่ทันตื่นเลยนักท่องเที่ยวอยู่บนยอดสูงแล้วว่างเมื่อไหร่ก็มาใช่ครับใช่ครับเปิดตลอดนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะคะเปิดไหมคะมาขายกันกี่โมงก็แปดโมงเช้าไหมก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับจนถึงก็ยันมืดแหละยันมืดเลยเดินทางไปยังไงจากคุณเซิร์ชในGoogle เลยบอกว่าวัดทองประดิษฐ์อย่างเดียวเลยถึงวัดทองประดิษฐ์สองพี่น้องสุพรรณบุรีมาทันทีเลยวัดทองประดิษฐ์สุ่มปลายักษ์นี่คือแต่ถ้าเกิดเซิร์ชคำว่าสุ่มปลายักษ์เฉยๆนี่มันจะพาหลงใช่ๆต้องวัดทองประดิษฐ์ต้องวัดทองประดิษฐ์ครับสะพานโค้งครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกขอบคุณมากขอบคุณมากSpecialist PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station Mazda CX-5 บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เรือนไทยโฮมรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นเรือนไทยซึ่งอยู่กลางท้องนาแล้วอยู่ใกล้วัดไผ่ลงวัวนะครับซึ่งตอนนี้คุณพรพันธ์จันหอมหรือน้องลูกปลานี่เป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่กับเราจะให้คำแนะนำสวัสดีน้องลูกปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่เปิดมานานหรือยังคะปีนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะปีที่3เลยได้ข่าวว่าสร้างต่อมาจากร้านอาหารคือทำร้านอาหารมาก่อนนานแล้วแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอู้แถวนี้ดีเหลือเกินทำที่พักเถอะจะได้มาพักเลยใช่ค่ะคือเริ่มแรกเลยคือเป็นร้านอาหารนะคะแล้วทีนี้ลูกค้าเราเหมือนเข้ามาเยอะอะค่ะเรามีพื้นที่อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรดีเราก็เลยมีความคิดว่าเปิดเป็นรีสอร์ทดีไหมมันดีตรงไหนรู้ไหมมันดีตรงที่ว่ามันอยู่กลางท้องนาเห็นบรรยากาศแล้วบ้านเราก็เป็นเรือนไทยแล้วก็เงียบสงบใช่นี่ได้ยินเสียงรถไถนาแล้วนะเนี่ยเรากำลังทำนาอยู่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเองใช่เป็นธุรกิจครอบครัวไหมคะใช่ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะบ้านไทยทั้งหมดมีกี่หลังตอนนี้มีทั้งหมด10หลังนะคะโอ้ใช่ค่ะจากเดิมที่แรกเรามี9หลังและทีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรให้มันดีขึ้นก็เลยทำเป็นแบบมีอ่างน้ำอ๋อหลังพิเศษก็มีอ่างน้ำเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะก็จะอยู่ทางด้านบนของร้านกาแฟเราแต่ละไทยนี่บ้านไทยนี่ซื้อหลังเก่ามาแล้วก็มาประกอบที่นี่หรือว่ามีใหม่ๆขึ้นมาเลยไม่ค่ะคือจะเป็นพัสดุที่เราสั่งใหม่ทั้งหมดอันนี้ของใหม่เรียนแบบของเก่าใช่ค่ะการตกแต่งเราจะเน้นความเป็นไทยทั้งหมดค่ะหลังหนึ่งเนี่ยพักได้กี่คนหลังหนึ่งก็2ท่านค่ะแล้วก็สามารถเสริมได้เสริมได้1ถึง2ท่านสำหรับครอบครัวเล็กๆสิ่งอะไรอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่นี่บ้างก็จะเป็นแอร์ทีวีWi-Fi ค่ะครบใช่การน้ำร้อนครบเลยค่ะในห้องหลังละเท่าไหร่ราคา 1,000 บาทนะคะอุ้ยก็ไม่แพงนี่ใช่ค่ะพร้อมอาหารเช้าด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องพิเศษหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นห้องพิเศษของร้านเราเลยก็คือนี่บอกว่าที่เพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมคะห้องที่10ไม่แต่ก็ดีนะมันวิวธรรมชาติมันก็ใกล้ลมพัดเย็นสบายห้องนี้เด็ดตรงเห็นท้องนาเนี่ยแหละห้องก็กว้างไม่แคบด้วยมีเตียงนอนมีมุมนั่งเล่นทีวีตู้เย็นพัดลมก็มีตู้เสื้อผ้าก็มีโอ้ยห้องน้ำแอบใหญ่นะจ๊ะห้องน้ำใหญ่เพราะว่ามีอ่างไงโอเคมากเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่พันหนึ่งแล้วอันนี้พันหนึ่งป่ะคะราคา1,890นั่นน่ะสิมันต้องแพงอุ้ยอันนี้เด็ดอ่ะอาบน้ำกลางนาดูอันนี้ก็ห้องใหญ่นี่เป็นแบบนี้ห้องเหมือนกันหมดทุกห้องใช่ไหมคะตรงนี้แต่ใหญ่กว่าใหญ่แต่ละที่ก็มีที่จอดรถของตัวเองอะโอ้ยเรือนใหญ่แล้วเนี่ยอ๋อนี่เป็นห้องนั่งเล่นอ๋อเรานึกว่าธรรมดามาถึงจะไปเจอห้องนอนเลยนี่ก็มีให้นั่งพักก่อนอ๋อนี่มีห้องนอนก็นอนอย่างเดียวแหละเราไม่นอนจริงๆอะไม่พักผ่อนแล้วนี่ก็จะเป็นห้องน้ำด้านนี้เขาก็เป็นส่วนๆกันไปอันนี้คือ 1,000 ใช่ราคา 1,000 พร้อมอาหารเช้าด้วยถูกมากถูกมากจริงโอเค
แล้วมาพักที่นี่นี่เที่ยวตรงไหนได้ใกล้ๆบ้างก็จะเป็นวัดไผ่ลงมัวใกล้เลยส่วนมากลูกค้าเวลามานอนพักเขาก็เช้าก็จะตื่นไปทำบุญวัดไผ่กันเพราะว่าเขามีใส่บาตรด้วยค่ะแต่มาที่นี่ก็เรียกว่าครบอ่ะเพราะว่าคือมาพักแล้วเนี่ยกินอาหารร้านอาหารข้างหน้าข้างหน้าเขาก็หล่อเขาเป็นพี่น้องกันทำมานานแล้วแถมมีร้านนี้คือเป็นร้านกาแฟอีกมีร้านขายของฝากคือครบที่เดียวในหนึ่งจุดเลยแทบไม่ต้องไปซื้อกันที่ไหนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสะดวกสบายมากๆเอาล่ะถ้าจะมาพักที่นี่เดินทางมันยังไงจากกรุงเทพก็มาทางเซ็นทรัลผ่านเซ็นทรัลวิเกตแล้วก็ตรงมาอย่างเดียวเลยมีเบอร์โทรไหมก็จะมีเป็นเพจเรือนไทยโฮมรีสอร์ทนะคะเป็นชื่อ Facebook ภาษาไทยเลยใช่ค่ะเอาล่ะมาที่นี่แล้วท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่ก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ด้วยจำนวน5รางวัลค่ะ5รางวัลด้วยกันหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้นะครับแต่เรายังไม่ไปไหนเรายังอยู่ในบริเวณนี้อยู่นั่นก็คือร้านอาหารครัวกลางนาเดี๋ยวจะไปชิมอาหารอร่อยกันต่อแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณคุณลูกปลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะสุดฤทธิ์สุดเดช PTT Ultra Force ดีเซลพรีเมียมจาก PTT Station ปลาแมคเคอรัลและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจากสามแม่ครัวเห็ดหลินจือด็อกเตอร์สุรพลตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้มีชื่อว่าครัวกลางนานะครับอยู่กับเจ้าของร้านเลยคุณพัทรพลล้อมมหัดไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าคุณรินคุณรินคุณรินหน่อยร้านกลางนากออางอกลางทางดามันต้องกลางกอลออางอกลางคือความหมายของทางร้านก็คืออยากให้ร้านเนี่ยมันขยับขยายในอนาคตเป็นเรื่องของแบบให้เติบโตกลางเข้าไปอีกกลางให้ขยับขยายกิจการให้แบบอนาคตให้รุ่งเรืองขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่บรรยากาศดีจริงๆนะฮะครับเริ่มต้นมายังไงไปยังไงถึงได้เปิดตอนแรกก็คือที่ของคุณพ่อคุณแม่ครับมีที่เป็นทุ่งนาธรรมดาเนี่ยครับคราวนี้เหมือนเราก็ตอนเด็กๆก็เคยแบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวอะไรเงี้ยอยู่ในครัวตลอดนี่เราก็รู้สูตรของพ่อแม่อะไรคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเคยทำเราก็ไล่ตรงนั้นมาก็เลยลองเปิดร้านเล็กๆดูลองดูก็มีการตอบรับจากลูกค้าดีมากครับก็เลยค่อยๆขยับขยายแสดงก็เปิดมานานแล้วก็12ปีแล้วครับจากครัวกลางนานนี่12ปีนะครับแล้วก็ขยายเป็นร้านใหญ่โตเลยพูดถึงอาหารกันบ้างค่ะว่าโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะมีอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยใช่มาที่นี่ต้องสั่งอะไรคะครับเป็นเมนูแนะนำของทางร้านก็คือปลาช่อนเผานะฮะช่อนอบฟางของเราเนี่ยครับปลาช่อนอันนี้คือเป็นปลาช่อนนานะฮะปลาช่อนอบฟางนี่พิเศษกับคนอื่นเขายังไงคืออันนี้มันเป็นปลาช่อนนานะครับที่เราสั่งมาไม่เลี้ยงใช่ครับเป็นปลาช่อนธรรมชาติใช่ครับและอย่างหนึ่งเราอบสดลูกค้าสั่งเราถึงทำแล้วทำไมไม่ใช่อบชันอ่งชันอ้อยที่นี่อ้อยเยอะแยะทำไมต้องใช้ฟางอันนี้เราครัวกลางนานะครับก็คือเอาอะไรนาเวลาอะไรหาได้ก็เวลาชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จฟางว่างที่เหลือเนี่ยฮะเราก็ขอซื้อเขามาเก็บไว้แล้วเราก็อบอันนี้คือสูตรโบราณเลยใช้ของเดิมใช้ให้มีประโยชน์ใช่ครับถูกต้องครับนานไหมกว่าจะอันนี้ใช้เวลา25นาที25นาทีสีของปลาช่อนที่เขาอบมาก็สีสวยสีน้ำตาลเข้มกรอบแล้วดูเนื้อสีเนื้อเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแล้วเนื้อปลาช่อนขาวจั๊วเลยสำคัญคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่มีสูตรเด็ดมั้ยสูตรเด็ดครับอันนี้คือเราสูตรจากดั้งเดิมของเราฮะที่เด็ดก็คือน้ำจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่เห็นน้ำจิ้มแล้วเค็มมากคือน้ำลายเลยเนี่ยทานกับมะเขือเผาด้วยโอเคอันนี้สูตรเด็ดเพราะโดยเฉพาะเลยลองมั่งปลาเราชอบปลาขาวๆเนื้อดูเนื้อดิเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวมากมันเผาด้วยฟางแล้วมันหอมใช่มันหอมหอมมันมีกลิ่นฟางเข้ามาในปากอ่ะเขาบอกต้องทานกับนี้ด้วยใช่แล้วมันจะเผามันจะเพิ่มรสหวานที่มันเกือบเผาอะไรเนี่ยสวยงามดอกบัวอันนี้เป็นเมี่ยงกลีบบัวนะฮะเมี่ยงเมี่ยงกลีบซิกเนเจอร์ของบ้านริมนาคาเฟ่เราครับผมถ้ามาเราต้องสั่งพวกนี้จริงๆแล้วอร่อยที่นี่ด้วยนะน้ำจิ้มด้วยครับน้ำจิ้มนี่ก็สูตรยายเลยฮะคือมันมีความเข้มข้นมันใช้แบบวัตถุดิบที่ว่าเรากลั่นกรองเองเหมือนว่าทำเองทุกอย่างมีอันนึง
เห็นอยู่เนี่ยนี่คือนี่คือไก่อบฟางอบฟางอีกเหมือนกันหาทานยากครับผมมันอร่อยยังไงอะไก่อบฟางก็คือใช้ไก่บ้านเราเนี่ยครับอบกับวิธีคล้ายๆกับปลาช่อนเผาแต่จะนานหน่อยฮะน้ำจิ้มอีกสูตรหนึ่งเลยเป็นน้ำจิ้มไก่ด้วยไก่ก็หอมไอ้ฟางนี่แหละใช่ครับมันเด็ดที่น้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มก็ทำดีไก่นี่ใช้อายุประมาณเท่าไหร่ตัวประมาณสักเก้าขีดนะครับลูกค้าสั่งก็คือสั่งเหมือนตัวเลยครับแต่เนื้อมันก็ไม่เหนียวมากไม่เหนียวมากไม่เหนียวปกติไก่บ้านไหมคะไก่บ้านปกติไก่บ้านเนื้อมันจะเหนียวนุ่มบอกว่า2เมนูนี้ลูกค้าต้องสั่งก็คือไก่อบฟางกับปลาช่อนอบฟางนานเท่าไหร่ก็จะรอใช่ใช่ไหมฮะลูกค้าต้องรอนิดนึงเพราะว่าเราทำสดจริงสดนะมันถึงจะอร่อยอ่ะต่อไปปลาอ่อนทอดกระเทียมครับโอ้ปลาอ่อนนี่มันอร่อยอยู่แล้วเนาะทอดได้แห้งๆเนาะดูแห้งจังเลยอ่ะกระเทียมก็สดเลยใช่ชอบกินปลาอ่อนก็รอพี่จ้องเสียงเคี้ยวดังออกมาจากดังจากในปากเลยแสดงว่ากรอบจริงๆเนาะกระทอดเก่งที่แนะนำอีกก็คือชูชีปลาหมอชูชีปลาหมอปลาหมอนี่หาทานยากกับคุณต้องสุพรรณเลยครับปลาหมอนี่มันมีความอร่อยตรงไหนเนื้อมันจะแน่นนะเนื้อมันจะเหมือนประมาณว่าเหนียวเข้มข้นมันของเราสดแล้วมันมาจากแบบทุ่งนาจริงๆอะไรแล้วชูชีนี่ต้องมีรสอะไรนำเลือกออกหวานนิดนึงหวานเค็มแล้วก็เค็มครับหวานเค็มมันใช่หวานเค็มมันนะสำคัญที่น้ำชูชีนี่แหละมันต้องไม่หวานมากอันนี้เขาก็ไม่ทำหวานมากถ้าเป็นปลาทอดมันปลาทอดมันปลากรายค่ะอันนี้ก็ใช้ปลากรายแท้เหมือนกันปลากรายที่เราสั่งมาจากทางร้านร้านงานที่เขาทำโดยเฉพาะเลยครับผมแล้วนั่นคืออันนี้ต้มยำปลาคังครับต้มยำปลาคังน้ำใสปลาคังก็ทางสมุขันก็อร่อยครับผมเนื้อมันแน่นกรุบ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 ใช่ครับโอ้ยปลาคังตัวไม่ใหญ่มากนะดีนะใหญ่มากก็ไม่ดีไม่ดีครับเนาะเนื้อมากเกินไปใช่ครับเมนูที่นี่รสชาติถึงรสแต่เข้มข้นเลยเข้มข้นเข้มข้นนะส่วนใหญ่อาหารรสจัดทะลุอาหารไทยรสจัดทะลุจัดต้องบอกกับเดี๋ยวก่อนแล้วที่เราเอากระปากระป๋องมาฝากให้ทำทำอะไรครับครับอันนั้นก็คือข้าวผัดคั่วกลิ้งปลากระป๋องข้าวผัดคั่วกลิ้งปลากระป๋องครับดูน่าทานใช่น่าทานทุกเมนูเลยที่นี่ใช่ใช่เพราะแต่ละที่ที่เราไปเขาก็ทำเมนูแตกต่างไปนะนี่เป็นคั่วกลิ้งเดี๋ยวนี้เขามีหลายรสชาติของเราเนี่ยเอารสคั่วกลิ้งปลากระป๋องมาทำข้าวผัดมันก็ออกมาเป็นรสคั่วกลิ้งแล้วผัดให้แห้งๆแค่นั้นเองทำง่ายมากอร่อยเออแล้วผลไม้ที่นี่เดี๋ยวมักจะมีไอ้พวกนั้นไหมข้าวเหนียวตามฤดูกาลข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เป็นพวกผลไม้รวมครับครับแล้วก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยเห็นในเมนูมีข้าวแช่ด้วยอ๋อมีครับมีครับใช่ไหมอันนี้จะทำทานในเพราะเสาร์อาทิตย์ที่นี่อาหารดีอร่อยทุกอย่างเลยค่ะรสชาติถึงรสไม่งั้นเขาเปิดมาไม่ถึง12ปีหรอกครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะมาทานอาหารที่นี่ล่ะคะคุณมินจะเดินทางไปยังไงคะก็มาเส้นบางบัวทองค่ะลาบุรุษนะฮะค่ะแล้วก็พอวิ่งมาถึงอำเภอลาดบัวหลวงเลี้ยวซ้ายมาอำเภอสองพี่น้องครับก็จะผ่านรถไฟลงวัวแล้วก็เลยมาประมาณ200เมตรเลี้ยวขวาลงมาก็ถึงแล้วครับมาไม่ยากเส้นทางการติดต่ออย่างอื่น086-903-0787ตัวจองนิดนึงครับถ้าจะทานปลากับไก่ครับเพราะทางร้านจะทำสดคือถ้านั้นลูกค้าจะรอนานนิดนึงแต่ถ้าโทรมาอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเนี้ยทางร้านทำไม่พอดีเลยมาถึงก็ยกมาทานเลยใช่ครับแล้วเมนูอื่นเดี๋ยวให้มาสั่งที่หลังได้ท่านผู้ชมครับคุณดินวันนี้ใจดีมากนะครับมอบกิฟต์ให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมูลค่า500บาทครับ10รางวัลนะครับโอ้ถ้ามาจากรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์นะครับค่ะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับมูลค่า500บาท10รางวัลจะเป็นของท่านทันทีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ